สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่21ข้อ9ถึง14นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าตอกย้ำประสบการณ์การทรงเลี้ยงดูจากในเมื่อวานเนี่ยนะครับเราได้มีการจะรู้ว่าเมื่อพวกสาวกเนี่ยนะครับเดินตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่กาลิลีพระองค์สั่งให้ไปกาลิลีเพราะเขาก็ไปแล้วเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับการที่พวกผู้หญิงคือโยฮันนาก็ดีหรือซูซานาคนอื่นๆที่เคยปฏิบัติพระองค์ในพระคัมภีร์ลูกาบท8ข้อ3เนี่ยนะครับไม่ได้ดูแลพวกเขาแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับที่นั่นเขาได้เห็นการเลี้ยงดูจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อติดตามพระองค์พระองค์จะเลี้ยงดูพวกเขาผมอยากจะอ่านนะครับบอกว่าเมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเห็นถ่านติดไฟอยู่มีปลาวางบนข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อตะกี้มาบ้างซิโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัวถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านคือใครเพราะเขารู้ว่าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่3ที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่สาวกหลังจากที่พระองค์ได้ทรงคืนพระชนแล้วสิ่งแรกนะครับเมื่อพระองค์กำลังทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คอยเลี้ยงดูพวกเขาอันที่1ครับพระองค์เห็นความต้องการของเขาเมื่อเขาขึ้นมาจากหาปลาเขาเห็นบนฝั่งนั้นพระองค์ทรงมีย่างปลาไว้ให้เขามีขนมปังให้ด้วยนะครับมันคงจะเป็นสิ่งที่น่ายอดเยี่ยมมากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสนพระทัยเขาเขารู้ว่าเขาเหนื่อยเขาต้องการอะไรนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเจ้าแบบพระองค์ที่สนพระทัยความรู้สึกเราเสมอประการที่2พระองค์ทรงให้เกินความจำเป็นพระองค์ไม่ได้ให้แค่ได้ปลามา10ตัว12ตัวทานกันคนละตัว2ตัวไม่ใช่นะครับพระองค์ให้มา153ตัวมากพอที่จะเอาไปขายได้เงินมาเพื่อจะเลี้ยงดูในมืออื่นต่อไปหรือเอาไปใส่ใจไปช่วยเหลือคนอื่นได้นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ให้เกินความจำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้พระองค์ก็ให้จะสังเกตว่าตอนที่พระองค์ย่างปลาให้กับพวกเขานั้นพระองค์ไม่ได้เตรียมไว้ทั้งหมดนะครับพวกบอกว่าเอาปลาที่มีได้เมื่อตะกี้เอามาย่างที่นี่ด้วยนะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ต้องการให้ตอบสนองต่อพระพรที่พระองค์ให้โดยใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดจะสังเกตนะครับคนที่ไปหาพระเยซูคนแรกก็คือเปโตรว่ายน้ำไปหาพระองค์และแน่นอนคนที่เห็นคุณค่าการเชื่อฟังแล้วก็เห็นคุณค่าของการให้เกียรติพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็แต่งตั้งเขาจำได้ไหมครับว่าพระองค์แต่งตั้งให้เปโตรนั้นเป็นเหมือนกับเสาหลักของคริสตจักรเลยก็ว่าได้เนื่องจากเขาตอบสนองได้อย่างดีประการที่3ครับพระองค์ทรงหักนะฮะทรงหักทรงทำลายความสงสัยนอกจากเห็นนอกจากให้พระองค์ทรงหักครับหักในที่นี้ก็คือหักความสงสัยจากพวกเขาพวกเขาแต่ละคนเต็มไปด้วยความสงสัยในตอนแรกแต่เมื่อพวกเขากล้าเข้ามาเขาไม่สงสัยอีกต่อไปครับเพราะพระองค์หักขนมปังและหยิบปลาแจกคงจำได้ว่าพระองค์ทรงหักขนมปังครั้งหนึ่งเมื่อเลี้ยงดู 5,000 คนอีกครั้งหนึ่งขนมปัง7ก้อนกับปลา 2-3 ตัวเลี้ยงคน 4,000 คนจะสังเกตว่าพวกเขาเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและเมื่อเขากลับมาถึงจุดนี้ครับความสงสัยก็หายไปพระองค์ตอกย้ำด้วยการหักขนมปังและพระองค์เพิ่งพิบว่าพระองค์ทรงสำแดงถึง3ครั้งในหลายครั้งทีเดียวพระองค์ทรงทราบดีครับว่าการที่เราสงสัยนั้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้และถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์ตลอดนะครับในตลอดจนกิจการหรือโครินเราจะรู้ว่าพระองค์ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเล่าจนพวกสาวกนั้นได้เติบโตและเข้มแข็งกับพระองค์จึงขอดุลใจเราทั้งหลายนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตอกย้ำประสบการณ์เลี้ยงดูโดยการที่1พระองค์เห็นความต้องการอันที่2พระองค์ให้เกินความจำเป็นอันที่3พระองค์ทรงหักทรงทำลายความสงสัยขอพระเจ้าอวยพรเราให้เข้าใจถึงการเลี้ยงดูจากพระองค์มากขึ้นใจพรครับ